สวัสดีค่ะวันนี้นะคะต่ายก็มีเมนูขนมหวานนะคะเนื้อนุ่มๆเด้งๆทำง่ายๆอย่างเมนูพุดดิ้งหน้าคาราเมลมาฝากกันค่ะก็เห็นช่องต่างประเทศนะคะเขาทำกันเอาไว้น่ากินมากๆเลยวันนี้นะคะต่ายก็เลยลองเอามาทำบ้างค่ะก็อร่อยนิ่มเด้งฟินเวอร์นะคะก็เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเราจะทำน้ำตาลคาราเมลกันนะคะน้ำตาลทรายค่ะ100กรัมเติมน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะให้พอท่วมๆนะคะประมาณ50 ml แล้วก็ตั้งไฟเอาไว้ค่ะรอให้น้ำตาลทรายละลายดีเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงๆนะเอาไปเทลงพิมพ์ที่เราจะใช้ค่ะใช้ไข่แดงค่ะ2ฟองไข่เต็มฟองนะคะ1ฟองน้ำตาลทรายค่ะ50กรัมต่ายจะใช้นมจืด250 ml วิปปิ้งครีมค่ะ100 ml วานิลาค่ะ1ช้อนชาเอาส่วนผสมมาตั้งนะคะให้พอร้อนๆนะไม่ต้องถึงกระเดือดค่ะพอร้อนแล้วนะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเอาไปเทใส่ไข่ค่อยๆคนนะคะแล้วก็ส่วนผสมมาค่อยๆเทลงไปกรอง1รอบค่ะเอาส่วนผสมมากรองนะคะเพื่อให้ได้พุดดิ้งเนื้อเนียนค่ะเอาถ้วยฟอยล์นะคะหุ้มด้านล่างเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวด้านบนเราก็ต้องหุ้มด้วยตอนนี้น้ำตาลคาราเมลของเรานะคะเซตตัวแล้วเอาส่วนผสมพุดดิ้งมาใส่เลยค่ะใช้พิมพ์อะไรก็ตามสะดวกเลยนะคะแต่จะเทให้เกือบเต็มเลยนะจะเห็นว่ามีฟองอากาศใช้ช้อนส้อมอะค่ะจิ้มฟองอากาศใช้ฟอยล์ปิดด้านบนนะคะเอาน้ำร้อนนะคะเทใส่ประมาณครึ่งหนึ่งของพิมพ์ค่ะอบพุดดิ้งค่ะไฟ150องศาอบ50นาทีค่ะพออบขนมสุกแล้วนะคะเอาพุดดิ้งเนี่ยมาแช่ลงไปในน้ำค่ะเพื่อแบบลดอุณหภูมินะจับถ้วยได้อะไรได้ที่จะประกบวางอะค่ะแต่ว่าแกะตอนร้อนๆเนี่ยมันแกะง่ายกว่าตอนแช่เย็นนะขอบอะค่ะใช้มีดก็ได้ค่ะช่วยแซะ